สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโชว์กันอีกครั้งใน Sakuran Creations by Show ไม้อบน้ำต้นนี้นะคะมีชื่อว่า Cassula Muscosa หรือชื่อสามัญเรียกว่า Watch Chain Cassula เป็นไม้อบน้ำต้นเล็กๆหน้าตาน่ารักจุ๋มๆเนี่ยนะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายอีกด้วยจะเลี้ยงรวมกับต้นอื่นๆนะคะจัดรวมกันหรือจะเลี้ยงแบบแยกเดี่ยวก็สวยไปคนละแบบนะคะวันนี้โชว์จะพาเพื่อนๆไปชมขั้นตอนการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปชมกันค่ะชำง่ายมากๆเลยค่ะตัวนี้เพียงใช้กรรไกรคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ชุบแล้วก็เสียบปั๊บนี่อ่ะเอาใหม่ใช้ดินเหมือนเดิมนะคะดินแคคตัสผสมพาไลท์ค่ะแล้วเนื่องจากเราตัดชำสดเลยนะคะแผลยังไม่แห้งดีเพราะฉะนั้นก็วางไว้ในที่ร่มห้ามรดน้ำเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะค่ะ5วันหลังจากตัดชำลงดินนะคะวันนี้ก็รดน้ำได้รดเป็นหยดๆนะคะพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่แฉะแล้วเราก็จะรดกันแบบนี้ทุกๆ 2-3 วันครั้งหนึ่งแล้วก็วางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะถ้า1เดือน6วันหลังตัดกิ่งหรือ1เดือน1วันหลังชำลงดินนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีรากออกมาแล้วนะคะเป็นรากเล็กๆแสดงว่าเขาเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ววันนี้จะถอดดูรากสัก1ต้นแล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนน้องจนเกินไปมีรากเลยก็กลับไปไว้ที่เดิมและเมื่อเขามีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะเราก็เลี้ยงและดูแลเหมือนไม้อวบน้ำได้ปกติเลยนะคะคือรดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะหรืออาทิตย์ละครั้งและหลังจากนี้ก็นำไปค่อยๆสอนแดดด้วยการเพิ่มจำนวนการรับแสงนะคะจะสังเกตเห็นว่าต้นนี้อยู่ในที่ร่มนานไปหน่อยยืดค่ะน้องเกิดอาการยืดหาแสงนะคะต้นนี้นะคะได้รับแสงที่เพียงพอเขาก็จะมีข้อใบที่กระชับแบบนี้ค่ะเปรียบเทียบดูนี่ต้นนี้นะคะแสงน้อยต้นนี้ได้แสงที่เพียงพอเขาก็จะมีฟอร์มสวยๆแบบนี้และนี่ก็คือต้นแม่ที่ได้ทำการตัดกิ่งไปชำนะคะก็สามารถตัดไปชำเพิ่มได้อีกนะคะนี่ค่ะเขามียอดแตกขึ้นมาใหม่นะคะตัดไปชำได้อีกเยอะแยะเลยและเมื่อเลี้ยงไปสักพักนะคะเขาก็จะเกิดอาการโทรมนะคะจะเห็นว่ามีข้อที่เป็นสีน้ำตาลแห้งๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถตัดค่ะแล้วก็เอากิ่งนี้ไปชำได้อีก
คะและนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้นคาสซูล่ามัสโคซ่านะคะด้วยการปักชำมีขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่ตัดกิ่งนะคะรอให้แผลแห้งหรือว่าจะชำสดเลยก็ได้ชำลงในดินรดน้ำเป็นหยดๆ 2-3 วันครั้งหนึ่งพอให้ดินมีความชื้นนะคะประมาณ1เดือนนะคะก็ได้ต้นใหม่ที่มีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วค่ะหลังจากนั้นก็สามารถนำมาจัดรวมกับไม้อวบน้ำต้นอื่นๆหรือเลี้ยงเดี่ยวส่วนตัวโชว์ชอบแบบนี้นะคะแบบจัดรวมกันกับไม้อื่นๆนะคะหากระถางหรือแก้วน้ำสวยๆนะคะมาจัดรวมกันน่ารักดีหรือใครชอบแบบเดี่ยวๆนะคะเลี้ยงเป็นกอพุ่มสวยๆก็น่ารักไปอีกแบบค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะชอบแบบไหนแบบรวมกันหรือแบบแยกเดี่ยวคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ